ส่วนวันนี้คุณผู้ชมคะนอกจากบรรยากาศของเทศกาลหยุดยาวในช่วงของปีใหม่ที่เรานำมาฝากแล้วเรื่องราวการเตือนภัยก็มีเหมือนกันสถานที่ที่คนพลุกพล่านสถานที่อโคจรหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วบางทีภัยก็คุกคามมาถึงตัวเราได้ค่ะอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งเข้าไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งที่ย่านทองหล่อคืนวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะเขาเดินทางออกจากผับค่ะปรากฏว่าถูกคนร้าย2รายเข้ามาก่อเหตุทำร้ายร่างกายด้วยการใช้มีดเนี่ยแทงทั้งที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ปาดที่บริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บก่อนที่คนร้ายจะชิงทรัพย์หลบหนีไปซึ่งผู้เสียหายเขามีเงินสดติดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยประมาณ 20,000 บาทค่ะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางการไทยไม่นิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นข่าวออกไปแน่นอนไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ดีกับภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยล่าสุดจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วค่ะก็เป็นผลงานของสน.คลองตันนะคะที่ไปนำตัวนายสมรักเอี่ยมพันธ์อายุ23ปีและนายกฤษดาโชติสมบูรณ์รัตน์อายุ18ปีผู้ต้องหา2รายที่ก่อเหตุร่วมกันชิงทรัพย์ทางด้านของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย37ปีค่ะมิสเตอร์ฮิโรตากะอูชิดะพอจับกุมตัวได้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดกลางซอยเอกมัย10ค่ะคืนวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหา2รายได้ใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่บริเวณด้านหลังทะลุหน้าอกแล้วก็มีการใช้มีดอันเดียวกันนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะแทงที่บริเวณศีรษะเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคือเขาก็ไม่ยอมไงคะก็ถูกชิงทรัพย์เขาก็พยายามต่อสู้ขัดขืนพยายามจะดึงกระเป๋ามาเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยพยายามจะชิงทรัพย์เขาแล้วก็จะเอาทรัพย์สินภายในตัวไปสุดท้ายก็ได้ทั้งกระเป๋าสตางค์แล้วก็เงินสด 20,000 บาทถือบอกว่าบางทีบางจังหวะถ้ารู้ว่าเราเนี่ยสู้ไม่ได้เอาความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าเพิ่งสู้แล้วไปแจ้งความทีหลังค่ะซึ่งภายหลังเกิดเหตุฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลคลองตันและกองกำกับการสืบสวนตำรวจนครบาล5ก็ได้ร่วมกันนะคะกับทางกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบังคับการปราบปรามค่ะไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้ทั้ง2รายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพแบบนี้คุณผู้ชมคะบอกมีอาชีพเป็นรปภ.ที่ผับดังย่านทองหล่อแน่นอนรู้และคุ้นชินพื้นที่เป็นอย่างดีขณะอีกหนึ่งรายค่ะนายกฤษดารายนี้อายุ18ปีไม่มีอาชีพอะไรทั้งสิ้นก่อนเกิดเหตุทั้งคู่อ้างว่าเสพยาแก้ไอโบรโคดิลจนกระทั่งเกิดความคึกขนองก็เลยชักชวนกันตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนจะเลือกเหยื่อซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนื่องจากคิดว่าน่าจะมีทรัพย์สินติดตัวมากก่อนจะลงมือก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วเขาอ้างว่าทำไปเพื่อความคึกขนองคล้ายกับว่าไม่ได้มีการวางแผนมาล่วงหน้าแต่คุณผู้ชมพอไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังค่ะเคยก่อเหตุกับชาวต่างชาติมาแล้วถึง2ครั้งด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อมูลในทางดำเนินคดีจะเป็นอย่างไรฟังค่ะในการสอบถามเนี่ยให้การรับสารภาพว่าเคยกระทำความผิดในลักษณะอย่างนี้มาแล้วในพื้นที่สน.ทองหล่อนะในเบื้องต้นเนี่ยยอมรับว่ากระทำมาแล้ว2คดีครับแล้วเงินที่ได้เขาเอาไปทำอะไรครับก็จริงๆเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยมีอาชีพนะฮะก็ประกอบอาชีพรปภ.นะครับแต่ว่ายังอยากได้เงินเพิ่มหลังจากได้เงินไปแล้วเนี่ยก็ไปซื้อทองนะครับซื้อทองเก็บไว้ต่อมาเนี่ยไม่มีเงินใช้ก็นำทองไปจำนำอย่างที่บอกคุณผู้ชมคะจะโทษยาและบอกว่าลงมือก่อเหตุไปด้วยความคึกขนองแต่ว่าพอไปตรวจสอบประวัตินี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณลงมือก่อเหตุกับเหยื่อชาวต่างชาติตำรวจจึงไม่ปักใจเชื่อในการให้การของผู้ต้องหาค่ะพร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายจิตใจโดยมีอาวุธขณะที่ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยเขายังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสนะคะมาเฉลิมฉลองในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงเพราะ2คนร้ายนี่แหละค่ะที่ร่วมลงมือก่อเหตุค่ะ